คือเราจะต้องตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ Virtual Mart นะครับโดยเข้าหน้าเว็บไซต์ของ Joomla Virtual Mart นะครับ URL ที่เข้าก็คือจะเป็น localhost แล้วก็ตามด้วยชื่อ folder นะครับตามด้วยชื่อ folder นะครับตรงนี้ของเราก็แล้วแต่นะครับใครสร้างเป็นชื่ออะไรก็เข้าตามชื่อนั้นนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเราก็จะสร้างเป็น Virtual Mart นะครับ /administratorนะครับมาเริ่มทำกันเลยแล้วกันนะครับแต่ขั้นแรกนะครับเราจะต้องเปิดตัวแซมก่อนนะครับโดยที่จะไปที่เราจะไปที่ start นะครับออกโปรแกรมนะครับเราเลือกลงมาหาที่แซมนะครับแล้วก็เลือกที่แซมคอนโทรลพาเนลนะครับเหมือนอาทิตย์ที่แล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าของใครยังstop อยู่นะครับให้กด start นะครับ start มันก่อนนะครับนะครับ start นะครับคือให้สามารถใช้งานเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้นั่นเองนะครับถ้ามัน stop อยู่แล้วก็ไม่สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์ได้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เข้าไปนะครับเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับเข้าไปที่ localhost นะครับแล้วก็ virtual mart นะครับแล้วก็administrator นะครับก็กด enter นะครับก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องทำการล็อกอินเข้าไปนะครับซึ่งอาทิตย์แล้วที่เราสมัครไว้นะครับ username ของเราก็เป็น admin นะครับ password ก็ใส่ไปนะครับใครตั้ง password อะไรนะครับต้องจำให้ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นหน้าแรกนะครับในส่วนของ administrator หรือผู้ดูแลระบบนั่นเองนะครับผู้จัดการระบบนะครับในส่วนของ Joomla นะครับโดยส่วนของเว็บไซต์ที่เราติดตั้งนี้จะเป็น Joomla บวก Virtual Mart นะครับเข้ามาก็เลยจะมีการตั้งค่าของ Virtual Mart นะครับก็คือ2ส่วนส่วนแรกก็คือว่านะครับเราจะติดตั้งโดยไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะครับเหมือนเป็นเปล่าๆเลยนะครับไม่มีข้อมูลตัวอย่างไม่มีอะไรให้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือจะมีแซมเปิลก็คือมีข้อมูลตัวอย่างให้มานะครับเพื่อเราจะสามารถลองเรียนรู้ลองปรับแต่งดูจากข้อมูลที่เขามีมาให้นะครับผมก็แนะนำให้ลองติดตั้งในส่วนของที่มีตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับเมื่อเราชำนาญแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำในส่วนที่ไม่ต้องมีข้อมูลเลยก็ได้นะครับในภายหลังนะครับก็คลิกที่ตรงresetall table and install simple data นะครับกดคลิกไปนะครับโอเคครับในส่วนนี้มันก็จะทำการติดตั้งข้อมูลตัวอย่างให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะลองเข้าดูหน้าของเว็บไซต์ว่ามันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับหน้านี้ก็คือในหน้าของส่วนผู้ดูแลระบบนะครับส่วนหน้าของผู้ใช้นะครับก็พิมพ์คำว่า localhost นะครับslash นะครับแล้วก็ virtual mart นะครับแล้วก็กด enter ไปนะครับ enter ไปปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์นะครับของ virtual mart นะครับก็จะมีส่วนของตะกร้าสินค้านะครับมีการเลือกซื้อสินค้าได้จำนวนได้นะครับตามนี้นะครับเราก็จะได้เว็บไซต์ของ virtual mart ที่มีข้อมูลตัวอย่างให้มาแล้วนะครับ